สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปาฏิหาริย์มีจริงหนุ่มวัย18จักรยานยนต์ชนโคม่านอนสลบร่วม2เดือนฟื้นได้เพราะไก่ทอดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มณฑลซินจูทางตอนเหนือของไต้หวันมีชายหนุ่มชื่อชิวอายุ18ปีได้ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้ร้ายแรงมากทั้งเลือดออกในช่องท้องอวัยวะหลายส่วนได้รับการกระแทกเสียหายอย่างรุนแรงส่งผลให้เขามีอาการโคม่านอนไม่ได้สติเป็นเวลาถึง62วันในช่วงที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลจิวได้เข้าออกห้องผ่าตัดอยู่หลายครั้งและทั้งการผ่าตัดเปิดกะโหลกการผ่าตัดไตและการผ่าตัดกระดูกไหปาร้าทางโรงพยาบาลได้จัดให้เขาอยู่ในฐานะผู้ป่วยวิกฤตเพื่อรับการรักษาและสังเกตการอย่างต่อเนื่องทางด้านครอบครัวของเขาได้เข้ามาเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาต่างช่วยกันภาวนาให้เขาฟื้นขึ้นมาโดยเร็ววันหนึ่งขณะที่สมาชิกในครอบครัวมาเยี่ยมตามปกติอยู่ๆพี่ชายของชิวได้เดินมาหาที่เตียงผู้ป่วยและพูดขึ้นมาว่าน้องชายฉันจะกำลังกินไก่ทอดของโปรดของนายละทันใดนั้นก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจของจิวเริ่มเร็วขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เขาค่อยๆฝืนได้สติจังหวะชีพจรค่อยๆสม่ำเสมอจากนั้นจิวได้รักษาอาการบาดเจ็บจนร่างกายกลับมาเป็นปกติและได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากวันนั้นจิวได้กลับมาเยี่ยมโรงพยาบาลที่เขาเคยรักษาตัวในช่วงประสบอุบัติเหตุเพื่อขอบคุณทีมแพทย์ที่ทำการรักษาเขาและขอบคุณที่ทำให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ